กุ้งสุธิราชชีวิตพลิกหวั่นพิษโควิดได้สุดผันตัวทำอาชีพนี้นักร้องลูกทุ่งนักแสดงดิจิชื่อดังเบอร์ต้นของเมืองไทยอย่างกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันซึ่งมีแม่ยกทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ติดตามและไม่ว่าจะไปทัวร์เวทีแสดงลิเกที่ไหนก็มีแม่ยกตามกิ๊ดยกพวงมาลัยเงินให้นับแทบไม่ไหวแต่เมื่อเจอสถานการณ์โควิด -19 ทำให้เขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโดยเจ้าตัวเผยว่าขาดรายได้จากอาชีพดิเกและคอนเสิร์ตมาแล้ว2ปีตอนนี้ก็ได้พลิกผันมาเป็นพ่อค้าขายต้นไม้ออนไลน์โดยเปิดเพจ KS Garden ก็เริ่มจากไปปลูกต้นไม้เลี้ยงต้นไม้มีคนแนะนำชวนเข้ากลุ่มต้นไม้ฟอกอากาศก็เข้ากลุ่มไปเดินดูต้นไม้ดูไปดูมาก็ซื้อรู้สึกว่าเป็นความท้าทายดีว่าจะเติบโตได้ขนาดไหนและจะเลี้ยงรอดไหมก็ซื้อจากต้นไม้ใบเขียวเดินมาสู่การเดินไม้ด่างถ้าหากพูดถึงราคาซึ่งในบางต้นราคาสูงถึงหลักแสนเลยทีเดียวตอนแรกเลี้ยงไว้ประดับบ้านดูสวยงามไม่คิดจะขายจนกระทั่งโพสต์ภาพลงก็มีคนมาถามมีแบ่งไหมก็เลยลองดูตัดยอดอีกต้นหนึ่งไปลงเสนอราคาได้รับผลตอบรับดีมากมีคนสนใจเพราะเป็นต้นไม้หายากมันทำเงินได้ก็รู้สึกดี